สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทาง Channel เทพ911นะครับ Tech and Lifestyle Channel ที่จะคุยเรื่อง iPhone แล้วก็ของเล่นไฮเทคนะครับที่เกี่ยวกับ iPhone แล้วก็การช้อปปิ้งแบรนด์แล้วก็การกินการท่องเที่ยวนะครับปีนี้นะครับก็เป็นปีของโควิดนะครับเรื่องการท่องเที่ยวหรือว่าการช้อปปิ้งก็จะเป็นอะไรที่ดรอปลงนะครับส่วนใหญ่ก็จะต้องอยู่บ้านกันเพราะว่าพิษโควิดนะครับแต่ว่านะครับก็ทางยุโรปเนี่ยประเทศเยอรมันช่วงล็อกดาวน์ก็มีการคลายล็อกดาวน์คนก็ออกคือเนื่องตัวเลขมันลดลงเนี่ยก็ปล่อยให้คนออกมาใช้ชีวิตเรียกว่าเกือบปกติได้แต่ก็มีการใส่หน้ากากนะครับเป็นสิ่งที่ออกเป็นกฎหมายเลยว่าคุณจะต้องใส่หน้ากากเวลาเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยการไปช็อปที่ร้านก็จะมีการจำกัดจำนวนคนผู้เข้านะครับทำให้ร้านแบรนด์เนมอย่างลุยตองเนี่ยเวลาคุณไปซื้อเนี่ยปกติก็เรียกว่าจะต้องไปต่อคิวแล้วนะครับก็ทำให้ยิ่งต่อคิวยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะครับการที่เข้าไปเนี่ยก็ถ้าไม่อยากไปยืนต่อคิวชั่วโมงโดยเฉพาะช่วงที่หน้าหนาวหรือว่าช่วงที่ว่าฤดูใบไม้ร่วงนะครับก็ไปยืนเป็นชั่วโมงชั่วโมงมันก็นานนะมันก็ทรมานเนาะถ้าใส่เสื้อผ้าไม่อุ่นอุ่นพอก็ผมก็ได้นัดเซลล์ไว้นะครับก็ต้องการซื้ออะไรบางอย่างนะครับเราไปถึงเวลานัดปุ๊บซึ่งเรามี SA ส่วนตัวนะเราก็ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยตอบWhatsApp เราเท่าไหร่แต่เขาก็โอเคยังให้เวลาเราบ้างเนาะก็เข้าไปปุ๊บวันนั้นก็เขาก็มีพรีเซนต์คอลเลกชันใหม่นะครับมันน่าจะเป็นคอลเลกชันลิมิเต็ดของ Amazon แต่เราก็จริงๆเราต้องการจะไปดูอย่างอื่นเนาะแต่เขาก็ถามว่าเธอจำกระเป๋าที่เธออยากได้ไหมแล้วก็เฮ้ยอะไรหรออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่านี่ไงไอตัวที่เป็นลิมิเต็ดที่เธออยากได้อะไรเงี้ยแล้วก็เอ้าเฮ้ยยังสั่งได้เหรออะไรเงี้ยก็นึกอยู่สักพักนึงเอาไงดีเนาะด้วยความที่ว่าเนี่ยจริงๆอะคอลเลกชันมันจบไปแล้วแล้วทำไมยังสั่งได้อีกเราก็เลยโอเคสั่งเนาะแล้วพอสั่งไปได้สักอาทิตย์2อาทิตย์นะครับก็เกิดล็อกดาวน์รอบ2เนื่องจากตัวเลขมันระเบิดกระจายมาอีกครั้งเนี่ยจากคนที่เคยติดวันหลักพันตอนนี้เป็นหลักหมื่นนะครับที่เยอรมันนี่หนักมากเนาะตายหลักร้อยจนถึงหลักพันก็เกิดมาแล้วโอ้โทษทีนะครับพลาดยาวมาหน่อยก็อยากจะบอกว่าเซลล์น่ารักมากเขียนก็แซ่บมาขอมาแล้วนะจะเอายังไงจะให้ส่ง UPS ไหมแล้วบอกโอเคถ้าเกิดมาถึงก่อนคริสต์มาสเนี่ยเราจะดีใจมากเลยถ้าเกิดมาทันเวลาก็คุยกันปุ๊บวันที่13ไปทำงานก็มีข้อความมาจากไอ้ทาง UPS ว่าเรามาส่งของแล้วนะแต่คุณไม่อยู่บ้านอะไรเงี้ยเราจะมาส่งในรอบถัดไปก็ตรงวันที่24กำลังทานข้าวเช้าอยู่กดกิ่งครับโอ้มาตรงเวลานะครับก็เท่ากับว่าได้ของทันคริสต์มาสพอดีจากลุยวิตตองในวันนั้นก็เมื่อวานก็คือเมื่อวานนี้เมื่อวันที่24ครับสิ่งที่ได้มาจากเซลล์เนี่ยก็จะมีส่งโปสการ์ดนะครับน่ารักมากก็จะมาอวยพรคริสต์มาสนะครับแต่สิ่งที่เราอยากจะได้ที่สุดก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมาอันบ็อกซิ่งพร้อมกันแล้วว่ามันคืออะไรเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเกิดมาตั้งนานนะเราแล้วก็จะมาแกะพร้อมกันนะครับว่าตัว limited collection ตัวนี้คืออะไรนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะรีวิวการใช้อัดเสียงด้วย AirPods Max นะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงนี่ครับตอนนี้เราจะอัดเสียงด้วยอัดเสียงคลิปนี้ด้วย AirPods Max นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคครับอันนี้พร้อมนะครับขณะนี้บันทึกเสียงด้วย AirPods Max นะครับเพื่อนๆจะได้ฟังนะครับว่าเมื่อใช้ AirPods Max เนี่ยไมโครโฟนของมันเนี่ยเสียงจะออกมาเป็นไงก่อนหน้านี้เป็นการใช้เสียงจากธรรมชาตินะครับโอเคอันนี้จะบอกว่าที่ใส่
มันเหมือนเขามีความหวังว่าจะได้แน่นอนนะครับนะรอบแรกที่เราสั่งไปเซลล์โทรมาบอกว่าเออเธอฉันได้อีเมลมาตอน9โมงของที่เธออยากได้อ่ะมันเอาท์เขาก็คือเรียกว่าไม่มีขายแล้วหมดแล้วนะครับเราก็โอเคไม่ได้ก็ไม่ได้เนาะทำไงได้ตอนนั้นเราไปเดินที่เบอร์ลินเนี่ยเราก็ผ่านช็อปหลุยส์วิตตองแล้วก็แกล้งเดินเข้าไปถามว่าเออเนี่ยเป็นสีดำครับก็ดูในรูปตอนที่อยากจะสั่งก็เราก็ไม่เคยเห็นตัวจริงเนาะมันก็เป็นธรรมดาแล้วก็เราก็มั่นใจแล้วว่างานถ้าเป็นหลุยส์วิตตองเนี่ยเราเป็นlimited collection เนี่ยงานเราต้องเงียบแล้วก็ทำได้ดีนะครับตัวนี้ก็สายสะพายคุณว่าน้ำมือริคริสต์มาสนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความอบอุ่นกับครอบครัวนะครับแล้วก็ได้ของขวัญที่ถูกใจจากซานต้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าไปสวัสดีครับ